ขอเจริญสุขสวัสดีเดี๋ยวท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านในประเทศสหภาพเมียนมามีศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากและก็จะเห็นได้ว่าชาวพม่าซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยเดินทางไปสักการะกันอย่างล้นหลามและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งก็มีชาวต่างชาติเช่นชาวไทยเนี่ยเดินทางไปสักการะกันไม่ได้ขาดบางคนก็ถือโอกาสเนี่ยในวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์วันอาทิตย์บินมาเพื่อที่จะไปนมัสการปูชนียสถานศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็บินกลับไปทำงานแล้วก็ถ้าเราเดินทางอย่างนี้ก็จะพบคนไทยไม่น้อยเช่นเดียวและเมื่อเดินทางไปไหว้ที่นู่นที่นี่ไปสักการะรวมถึงมาเป็นคณะก็ตามสำรวจดูแล้วจะมีเมืองสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนสถานจำนวนมากอย่างเช่นเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนที่จะเป็นเนปิดอเนี่ยก็มีศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นพระเจดีย์ชเวดากองไปที่ภูกามก็จะเห็นว่าทั้งเมืองเนี่ยมีแต่พระเจดีย์จนเรียกว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์เต็มไปหมดไปที่มัณฑะเลย์เมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนที่อังกฤษจะมายึดครองก็จะพบศาสนสถานที่สำคัญวัดสำคัญสำคัญแม้กระทั่งไปที่หงสาวดีเมืองหลวงสมัยบุเรงนองก็จะพบศาสนสถานที่สำคัญและคนไทยก็ดีชาวต่างชาติก็ดีก็จะเดินทางตะเวนไปไหว้พระกันละกันนะตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในที่สุดเขาก็มาทำนองคล้ายๆกับสถิติหรือความเชื่อของชาวพม่าชาวเมียนมา ก็ดีชาวต่างประเทศก็ดีว่ามาประเทศนี้เนี่ยต้องไปให้ครบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวพุทธพม่ามีอะไรบ้างและเขาก็จะถามว่าไปไหว้มาครบหรือยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเขาเรียกว่ามีอยู่5แห่งด้วยกันคือมหาบูชาสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไปไหว้กันให้ครบแล้วถือกันว่าได้บุญมากเมื่อไหว้ได้ครบ5แห่งซึ่งทั้ง5แห่งเนี่ยอยู่ในตามเมืองหลวงในอดีตของเมียนมาเป็นส่วนใหญ่นะก็คือเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นแหละที่กษัตริย์สร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะตั้งแต่เมืองหลวงแรกเลยเรียกว่าสร้างก่อนสุโขทัยด้วยซ้ำไปก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ภูกามนะภูกามอาณาจักรภูกามนี่เป็นอาณาจักรแรกสร้างในปีในช่วงพุทธศักราช1600เป็นอาณาจักรแรกของเมียนมาเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินสร้างอาณาจักรพุกามเนี่ยก่อนสุโขทัยถึง200ปีพระเจ้าอโนรธามังช่อนะหรือพระอนุรุทธมหาราชพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้แหละสร้างอาณาจักรพุกามขึ้นมาและที่พุกามนี้นอกจากจะมีเจดีย์มหาสถานจนเยอะมากเหมือนกับทะเลเจดีย์นะไม่สร้างอะไรเลยหรอกไปที่นั่นในปัจจุบันเนี่ยมีแต่เจดีย์เจดีย์หมายถึงสิ่งที่คนเคารพบูชาแต่ว่าถ้าเป็นเจดีย์ในพม่านี่สิ่งที่เคารพบูชาแทนพุทธเจ้าเนี่ยคือเจดีย์เหมือนสถูปอ่ะเหมือนกับเจดีย์ที่เราเรียกว่ามีทรงลักขังคว่ำทรงบาทคว่ำอะไรทำนองนี้เนี่ยเยอะมากๆเลย
แต่ว่าเจดีย์ในพระไตรปิฎกนอกจากจะหมายถึงสิ่งที่เรียกกันว่าสถูปนะหลักฐานความอะไรต่างแล้วยังหมายถึงสิ่งที่เคารพแทนพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้าใช้สอยเช่นคือบริโภคเจดีย์เช่นต้นศรีมหาโพธิ์หรือพระคันธกุฎีแล้วก็ยังหมายถึงพระธรรมเจดีย์คำสั่งสอนพระไตรปิฎกของพระพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังหมายถึงอุทเทศิกะเจดีย์อุทเทศิกะเจดีย์ก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นให้เป็นรูปเปรียบแทนพระเจ้าก็คือพุทธรูปรอยพุทธบาทในพระเจดีย์ทั้ง4นี้ปรากฏว่าประเทศเมียนมานิยมสร้างสิ่งที่เรียกกันว่าพระสถูปหรือเจดีย์ที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเจดีย์อย่างนี้มีมากมายในพุกามแล้วก็ปรากฏว่าใน5มหาสถานแห่ง5บูชามหาสถานเนี่ยเป็นเจดีย์ที่เป็นสถูปเสีย4แห่งเป็นพุทธรูปเพียง1แห่งเท่านั้นเริ่มที่พุกามก่อนที่พุกามนั้นก็คือไปไหว้พระเจดีย์ซึ่งคนภาคเหนือเราเรียกว่าพระธาตุนะก็คือบรรจุพระสารีริกธาตุก็คือพระเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์ชเวสิกองที่พุกามนี่เป็นเจดีย์สูงมากสร้างในสมัยพระเจ้าอโนรธามังช่อแต่ไม่เสร็จมาเสร็จในสมัยกษัตริย์ต่อมาแล้วก็ใช้ชื่อว่าชเวในภาษาพม่าแปลว่าทองคือเจดีย์ของพม่าที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยชเวดากองชเวสิกองแปลว่าชเวแปลว่าสีทองหรือทองคำบูชากันเจดีย์กันด้วยทองทั้งนั้นแหละคือจะปิดทองหรือเอาแผ่นทองมาปิดมาบุก็ตามที่ชเวสิกองนี่ถือว่าเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สุด องค์หนึ่งเพราะว่าสร้างในยุคพุกามในพ.ศ.1600ใครไปไหว้ที่นี่ก็ถือว่าได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่หนึ่งแห่งที่สองนี้อาจจะต้องเดินทางไปที่หงสาวดีที่หงสาวดีเนี่ยคือเมืองหลวงสมัยบุเรงนองก็ตีซะว่าในยุคนั้น 400-500 ปีมาแล้วเนี่ยมีเจดีย์เก่าแก่อยู่แล้วก่อนบุเรงนองด้วยซ้ำสร้างไว้สูงที่สุดในบรรดาเจดีย์ของพม่า134เมตรแล้วก็ยอดนี่หักพังอยู่มาเรื่อยๆต้องซ่อมต้องนำมาเรียกว่าต่อเติมกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าบ้างแผ่นดินไหวบ้างหักพังลงมาแต่พระเจดีย์ก็ยังอยู่มาจนทุกวันนี้เพราะมีการซ่อมมีการบูรณะว่ากันว่าพระเจดีย์องค์นี้นั้นบรรจุพระเกศธาตุพระอัฐิธาตุของพระเจ้าพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าชเวมอดอคนไทยนิยมเรียกว่าพระธาตุมุเตาพระธาตุมุเตาเนี่ยไปหงสาวดีต้องไปกราบไปไหว้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าบุเรงนองก่อนออกรบทุกครั้งเนี่ยต้องไปอธิษฐานขอพรเพื่อชัยชนะที่พระธาตุมุเตาในสมัยมอญสร้างมาก่อนนะในสมัยมอญกษัตริย์ราชาธิราชก็มาสักการะที่นี่พระนเรศวรมหาราชว่ากันว่าก็ไปที่หงสาวดีก็ต้องไปสักการะนะไปสักการะพระเจดีย์องค์นี้คือพระธาตุมุเตาซึ่งมีความสูงที่สุดแล้วมีความหมายอย่างไรสูงก็จริงแต่ว่าเสี่ยงในการล้มลงมายอดหักลงมาแต่ไม่ว่าหักกี่ครั้งในส่วนที่บรรจุพระธาตุไม่เคยพังทลายมีแต่ส่วนยอดแล้วสามารถที่จะฟื้นอยู่ในสภาพเดิมคนไปที่นี่ก็ไปขอพรพระธาตุมุเตานะชีวิตมันอาจจะลุ่มนอนเจอปัญหาเจออุปสรรคมีมารผจญบ้างแต่อย่างไรก็ตามขอให้ฟื้นยิ่งใหญ่มาเหมือนพระธาตุมูเต่านี่ที่หงสาวดีก็ให้คนไปกราบไปไหว้กันเลยขึ้นไปอีกก็จะได้ไปพบกับที่เมืองมันดาเลเมืองหลวงของพม่าในยุคเขาเรียกว่ายุคสุดท้ายก่อนสิ้นเอกราชให้กับอังกฤษก็คือมันดาเลที่มันดาเลนี่
ไม่ใช่พระเจดีย์แต่ว่าเป็นพุทธรูปนะเป็นพุทธรูปองค์เดียวก็ได้ในบรรดา5มหาปูชาสถานที่มัณฑะเลย์นี้พระพุทธรูปคือมหาไมมุนีหรือมหามุนีนำเป็นพุทธรูปเก่าแก่อายุเป็นพันๆปีนะเมื่อพระเจ้าประดุงนะที่ครองราชชาธานีอยู่ที่นี่เนี่ยยกทัพไปตีเมืองยักษ์ไข่นะในดินแดนยักษ์ไข่ซึ่งเป็นเอกราชเป็นอิสระอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งเรียกว่าซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเมียวอูนะเมียงเมียวอูเนี่ยพระเจ้าประดุงยึดเมืองเมียวอูแคว้นยักษ์ไข่ได้แล้วนะเป็นเมืองขึ้นได้อัญเชิญพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อมหาไมมุนีเป็นพระพุทธรูปสำริดไปอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ให้คนได้กราบไหว้บูชาเป็นพุทธรูปแบบกษัตริย์ทรงเครื่องอะนะมีมงกุฎมีอะไรต่างๆสวยงามแต่คนพม่าถือว่าเป็นองค์แทนพุทธเจ้าเหมือนองค์จริงคือต้องบูชากันอย่างพิเศษมีการแปลงฟันล้างหน้าเหมือนอย่างมีชีวิตถวายข้าวพระพุทธและที่สำคัญคือปิดทองเอาแผ่นทองเนี่ยที่เรานิยมปิดเนี่ยปิดที่องค์พระจนซ้อนกันเรียกว่าหนาเป็นคืบเลยนะทองนี่นะจนเห็นแต่พระพักตร์พระพุทธรูปเท่านั้นแหละมหาไมมุนีเนี่ยใครไปที่มัณฑะเลย์ก็จะต้องไปกราบไปไหว้ไปปิดทองนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งอยู่ที่มัณฑะเลย์แต่เป็นพุทธรูปแล้วก็ถ้าไล่ลงมานะก่อนที่จะมาถึงย่างกุ้งจากมัณฑะเลย์เนี่ยก็จะไปแวะในเขตมอญเถอะหน่อยในเขตจังหวัดไจติโยไจติโยนี่ชื่อก็บอกว่าเจดีย์นะที่นี่เป็นเจดีย์แปลกๆนะไปไหว้เจดีย์เนี่ยปรากฏว่าในมหาสถานที่ว่าเนี่ยเป็นเจดีย์เสีย4ยกเว้นมหาไมมุนีนะที่เป็นพุทธรูปนะที่ไจติโยเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกก็คือมีก้อนหินนะมีก้อนหินตั้งอยู่ที่มุมชะง่อนผานะเกือบจะตกหยบจากหน้าผาอยู่แล้วนะถ้ามองบ้านเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงนะก้อนหินใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็เป็นก้อนหินที่เรียกว่ามินเมมากจนคนกลัวว่าถ้าไม่ไปดูแล้ววันหลังไปมันจะไม่อยู่มันจะกลิ้งลงเขาไปเสียก่อนแล้วก็บนที่เจดีย์แห่งนี้เนี่ยมีรูปร่างเหมือนกับหัวคนศีรษะคนนะแล้วเหนือศีรษะเนี่ยเนื้อก้อนหินเนี่ยเขาสร้างเป็นพระเจดีย์สถูปนี่นะไปอยู่เป็นเหมือนมงกุฎอยู่บนหัวน่ะคิดดูสิขึ้นไปได้ยังไงแล้วเจดีย์ไม่หล่นลงมาไอ้ก้อนหินเนี่ยไม่หล่นลงมาที่เอียงกระเท่เล่เนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าบนหัวคนซึ่งเป็นก้อนหินเนี่ยมีเจดีย์แหลมๆนะไปวางอยู่บนนั้นแล้วเป็นสีทองอีกแหละทั้งก้อนหินก็สีทองเจดีย์ก็สีทองมีฉัตรมีอะไรต่างๆดูเหมือนเล็กนะแต่ว่าโอ้โหสูงหลายเมตร 5-6 เมตรนะก้อนหินใหญ่เนี่ยสีทองและคนไทยรู้จักกันในนามว่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนถามว่าทำไมเรียกพระธาตุอินแขวนล่ะคนพม่าเขาก็บอกว่าแต่เดิมพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาแถวนั้นแล้วก่อนกลับก็ประทานพระเกศาคือเส้นผมของพระพุทธเจ้าให้ฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าติสสะฤาษีนี่ได้พระเกศาธาตุแล้วแทนที่จะเอาไปบรรจุในพระเจดีย์เหมือนคนทั่วไปที่เขาสร้างเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุกันเปล่าทำยังไงโอ้เอาไปซ่อนไว้ในมวยผมตัวเองอะวางไว้บนหัวน่ะซึ่งมันมีมวยผมฤาษีอยู่เอาวางไว้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทูลไปเลยนะไปไหนก็มีแต่พระเกศาธาตุพุทธเจ้าปนกับผมตัวเองอยู่ตรงนั้นอยู่มาจนกระทั่งจะสิ้นชีวิตฤาษีติสสะน่ะพอจะสิ้นชีวิตขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวจะถูกเผาไปนะพระเกศาธาตุนี่พร้อมกับร่างของเราอยากจะได้ที่บรรจุนะที่บรรจุที่จะอยู่ได้ถาวรก็กำลังเลือกหาสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเคยอยู่บนศีรษะของท่านมาเนี่ยจะต้องอัญเชิญไปไว้ที่อื่นแหมพอคิดอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยทิพพาดเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจพระอินทร์อยู่ไม่ได้แล้วที่วิมานร้อนนะพระที่นั่งร้อนขึ้นมาต้องเหาะลงมาหาก้อนหินนะไปหาก้อนหินจากใต้สมุทรหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะยกขึ้นมาเอาที่มันมีสันฐานคล้ายหัวฤาษีนะฤาษีติดสระเพราะว่าพระเกศท่านอยู่บนหัวใช่ไหมก็เลยต้องไปหาก้อนหินที่เหมือนกับหัวมนุษย์หัวฤาษีเอามาวางไว้แล้วก็ให้เนรมิตขึ้นมาไปวางไว้บนไหนชะง่อนผานะมินเมเลยนะเรียกว่าถ้าไม่ใช่พระอินทร์เนี่ยทำไม่ได้ก็แล้วกันเนี่ยก้อนหินคนจะตกไปแล้วนี่ตามตำนานนะแล้วก็ไปดูเนี่ยเหมือนกับไม่สัมผัสเลยนะไปจ้องดูว่าเอ๊ะมันแขวนไว้ยังไงหรือว่ามีเหล็กอยู่ข้างในอะไรคนไปทีไรก็ไปจ้องดูกันตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเทคนิคของพระอินทร์แท้ๆเลยนะชาวพม่าว่าอย่างนั้นนะก็ไปดูกันเองก็แล้วกันโฆษณาให้ปรากฏว่าเมื่อได้ก้อนหินมาก็มีการสร้างพระเจดีย์พระธาตุบนหัวก็คือก้อนหินที่คล้ายหัวฤาษีนะแล้วก็บรรจุพระเกศธาตุลงไปกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าพระเจ้าอินแขวนพระเจ้าอินแขวนก็คือพระธาตุอินแขวนเพราะพระอินเอามาแขวนไว้นะหัวฤาษีนี่เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งที่4แห่งที่4ไม่ได้พูดถึงความเก่าความใหม่นะพูดตามความสะดวกคือเดินทางวนไปนะไปถึงหงสาก็มาแวะใจติโยหรือจะไปไหนก็แล้วแต่นี่อยู่ในภาคเหนือภาคกลางแล้วเสร็จแล้วลงมาภาคใต้ลงมาภาคใต้นี่ก็จะเจอพระธาตุที่คนไทยรู้จักมากที่สุดแล้วเวลามาที่ประเทศเมียนมาต้องไปไหว้กันทุกคนเนี่ยเหมือนไปประเทศไทยต้องไปวัดพระแก้วนะไปไหว้พระแก้วมรกตอันนี้เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์เรียกกันว่าชเวดากองพระเจดีย์ชเวดากองเนี่ยมีชื่อว่าชเวนะแปลว่าทองเหมือนชเวสีกองเหมือนชเวมุตเตาหรือชเวมอดอเนี่ยทองทั้งนั้นเลยนะและพระธาตุอินแขวนก็ทำด้วยทองทาสีทองชเวแปลว่าทองดากองคือตำบลที่เจดีย์นี้อยู่ก็เลยเรียกชเวดากองชเวดากองนี่เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเกศธาตุ8เส้นของพระพุทธเจ้ามีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากอย่างไรนี่ต้องไปดูกันใกล้ๆนะไปถ่ายภาพไปอะไรต่างๆเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเอาไว้เรียกว่ามีเวลาเหมาะจะเล่าเรื่องพระเจดีย์ชเวดากองอีกทีนึงกันแล้วกันสรุปรวมความว่ามหาบูชาสถาน5แห่งของเมียนมาเนี่ยเป็นชื่อเกี่ยวกับพระเจดีย์เสีย3แห่งและนำหน้าด้วยคำว่าชเวแปลว่าทองนะชเวดากองบ้างชเวสิกองที่พุกามชเวมอดอหรือมุเตาที่หงสาวดีและยังมีพระธาตุอินแขวนก็เป็นเจดีย์สีทองอีกอยู่บนก้อนหินแห่ง4แห่งนี้เป็นสีทองแล้วก็ไปที่มหาไมมุนีที่มัณฑะเลย์ปิดทองอีกนะสีทองทั้งนั้นแหละเรียกว่า5แห่งนี่ไปที่ไหนเป็นทองหมดเราก็มานั่งกันเราก็จะต้องมาดูสังเกตดูว่าประเทศนี้เวลาสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นิยมสร้างอะไรตอบได้เลยว่าสร้างเป็นเจดีย์สร้างเป็นเจดีย์รูปรูปหรือสถูปรูปละครั้งคว่ำรูปบาทคว่ำรูปอะไรนี่แหละที่เราเห็นกันนี่แหละมากกว่านิยมสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปเป็นอุเทสิกะเจดีย์เป็นสิ่งที่ทำเรียนแบบพระพุทธเจ้าเป็นรูปเหมือนซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพม่านี่มีมหาไมมุนีนั่นแหละที่ขึ้นหน้าขึ้นตานอกนั้นเนี่ยจะเป็นเจดีย์ที่เรียกกันว่าบรรจุพระธาตุของพระเจ้าทั้งนั้นเวลามาที่ยะไข่นะเราจะเห็นว่าตอนนี้มหาไมมุนีเนี่ยเขาอัญเชิญไปไว้ในเขตพม่าหมดแล้วแต่ว่าถ้าไปถึงเมืองเมียวอู่เนี่ยเขาบอกว่ามีพุทธรูปเยอะมากแกะสลักพุทธรูปเก่าแก่สมัยโบราณตั้งเป็นหมื่นๆองค์เนี่ย
เพราะฉะนั้นในเขตยักษ์ไข่ในเขตเชื่อมไปยังเบงกอลไปยังอินเดียเนี่ยจะเจอพุทธรูปเยอะมีพุทธรูปมากมายแต่พอข้ามเขาโยมะไปฝั่งพม่าจะเจอแต่พระเจดีย์นะพระเจดีย์ที่ก่อสร้างเป็นรูปลักขังคว่ำเป็นอะไรต่างๆบาทคว่ำมาเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะอะไรเพราะคนพม่าเนี่ยถือว่าในพระเจดีย์ของเขาเนี่ยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระสารีริกธาตุของพระเจ้าคือเป็นชิ้นส่วนในร่างกายของพุทธองค์เพราะฉะนั้นเวลามากราบพระเจดีย์เนี่ยเขาถือว่ามีความใกล้ชิดเหมือนได้กราบเส้นผมพระพุทธเจ้าที่จะเวดากองกราบพระธาตุอัฐิธาตุที่ชเวมุเตาหรือชเวมอดอเป็นต้นเนี่ยนะแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยเขามีความรู้สึกใกล้ชิดสัมผัสและมีความเคารพในเส้นผมในสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างภายนอกเขามองอย่างนั้นนี่ก็คือและที่สำคัญเขาบูชาด้วยอะไรสีทองบูชาพระเจดีย์ด้วยสีทองก็คือสร้างเจดีย์มาแล้วต้องเอาแผ่นทองนี่มาปิดนะยังไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยเอาแผ่นทองมาปิดแล้วก็ถ้าไม่มีแผ่นทองปิดก็ทาสีทองหรือปิดทองเป็นแผ่นบางๆปิดทองอย่างเช่นพระธาตุอินแขวนเลยเป็นสีทองทั้งหมดเลยแม้แต่พุทธรูปก็ปิดทองเพราะฉะนั้นเขาจึงถือว่าดินแดนเขาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งทองนะดินแดนแห่งอัญมณีเป็นดินแดนสุวรรณภูมินะคำว่าสุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทองไงเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเห็นไหมล่ะนี่แหละเวลาที่พระโสนะพระอุตระมาโปรดสมัยพระเจ้าอโศกนี่ไม่ได้ข้ามภูเขาโยมะมาทางยักษ์ไข่นะไม่ได้มาทางนั้นนะมาทางเรือมาทางเรือก็นั่งเรือมาทางเขาเรียกว่าทะเลแล้วก็เข้าไปตามแม่น้ำสะตงนะหรือสะเทิมแล้วก็ไปที่มอตมะเมืองมอนไงแล้วก็มอตมะนี่แหละเป็นมอนเป็นทวาราวดีนะเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสุวรรณภูมิอยู่ตรงนี้ที่มอตมะนะแต่หลักฐานทางโบราณคดีไม่มีนะมีแต่ตำนานมีแต่การเล่าสืบๆกันมาพอไปแถวมอตมะไปดูมีแต่พุทธรูปสมัยใหม่มีแต่รูปปั้นพระโสนะพระอุตระสมัยใหม่เพราะฉะนั้นปรากฏว่าหลักฐานโบราณคดีไปอยู่ที่ไหนนครปฐมสิประเทศไทยเนี่ยนักโบราณคดีบอกว่าเก่าที่สุดอยู่ที่นครปฐมเรียกว่าปฐมเจดีย์นะแล้วก็มีหลักฐานทางโบราณคดีที่บอกได้ว่าแถวนี้นี่มีความเก่าแก่มากๆเลยหลงเหลืออยู่มากกว่าแถวมอตมะนะเพราะว่าทางนครปฐมสุดเจอเขาจึงถือว่าในส่วนที่พระโสนะพระอุตระมาถึงเนี่ยมาถึงครั้งแรกที่ฝั่งมอนฝั่งทวารดีฝั่งนครปฐมเขาจึงเรียกปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งแรกไงที่สร้างอยู่ใต้พระปฐมเจดีย์อีกทีแล้วก็ซ้อนๆกันขึ้นมาเนี่ยนี่แหละ เรียกว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่โน่นเพราะฉะนั้นจึงมีสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ประเทศไทยอ้าวก็แล้วแต่เขาบอกว่าแดนทองเนี่ยมันต้องมาที่เมียนมาเนี่ยเพราะเจดีย์เนี่ยทองทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมเอาเป็นว่าจะยังไงก็ตามมาดูเองก็แล้วกันเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เขาบูชาพระเจดีย์พระพุทธรูปด้วยทองคำแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความศรัทธานะคนเมียนมานี่เป็นคนที่มีของมีค่าใดๆก็ตามเนี่ยต้องเอาไปไว้ที่วัดทองคำก็เอาไปเรียกว่าไปโปะนะไปหุ้มพระเจดีย์ยอดพระเจดีย์ทำด้วยอะไรล่ะฉัตรสิเอาฉัตรนี่ไปไว้บนยอดพระเจดีย์แล้วก็เอาของมีค่าพวกอัญมณีเพชรพลอยทับทิมต่างๆนี่ไปไว้เหนือฉัตรอีกทีบนฉัตรอีกทีนึงนี่ก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องใหญ่โตนะบูชากันอย่างนี้แสดงถึงลักษณะว่าคนเมียนมาเนี่ยชอบทำบุญโดยเฉพาะในเรื่องของการถวายทานเนี่ยเราไปดูเถอะไปที่วัดไหนก็ตามพระเจดีย์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะตั้งตู้บริจาคไว้ตู้บริจาคเนี่ยนะไม่ใช่ตู้เดียวนะ
และไม่ได้แน่นหนาอะไรทั้งสิ้นนะเป็นตู้พลาสติกนี่แหละใสๆนี่นะนะคนก็เอาเงินนี่มาใส่กันนะใส่จนใส่ไม่เข้านะเต็มตู้นะตู้แล้วตู้เล่านะตู้เบาๆนี่แหละยกไปก็ได้ไม่มีใครยกไปเลยนะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งเงินเนี่ยเต็มตู้หลายแห่งไปที่ไหนก็เห็นอย่างนั้นคนเมียนมาจนก็จริงนะคำว่าจนนี่จนกว่าไทยนะแต่ทำบุญเยอะกว่าอย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยไม่ได้พูดเองหรอกสถิติโลกเขาว่าอย่างนั้นสถิติโลกเขามีสถิติโดยแกลลัปโพลที่สหรัฐเนี่ยเขาทำสถิติเรียกว่า World Giving Index ดัชนีการบริจาคแห่งโลกเขาถามนะแกลลัปโพลนะถามคนทั่วโลกว่าประเทศไทยบ้างชอบทำบุญชอบบริจาคมากที่สุดในโลกนี้ทำแบบสอบถามคนทั่วโลกนะ130ประเทศทำทุกปีแหละ 5-6 ปีมาแล้วทำแต่ละปีแต่ละปีแล้วก็ไปสำรวจไปสัมภาษณ์ไปดูอะไรต่างๆนี่แกลลัปโพลนี่เขาเป็นโพลระดับโลกนะไม่ได้ซีซัวไม่ได้โมเมเพราะฉะนั้นเวลาผลออกมาเนี่ยคนก็ไปอ้างอิงกันทั่วโลกเรียกว่า World Giving Index ดัชนีการบริจาคของคนในโลกนี้ทั่วโลกรู้ไหมใน130ประเทศเนี่ยประเทศที่ติดอันดับ20นะเขาเรียกว่า20ต้นๆเนี่ยเป็นประเทศพุทธศาสนา4ประเทศเท่านั้นเป็นประเทศพุทธที่ทำบุญสุนทานถวายทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเนี่ยเป็นประเทศพุทธศาสนา4ประเทศเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยในท็อป20นะ20ต้นแหละ20แรกเนี่ยเป็นศาสนาอื่นใน20ประเทศเนี่ยถามว่ามีประเทศอะไรบ้างอันดับที่19เป็นประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยติดอันดับที่19ในบรรดาประเทศทั่วโลกที่ชอบทำบุญชอบบริจาคอยู่ในอันดับที่19ประเทศที่มีอันดับเรียกว่า อยู่อันดับต้นๆถัดจากประเทศไทยมาเนี่ยอันดับ17คือประเทศภูฏานหรือภูฐานคนชอบทำบุญแล้วประเทศที่อยู่ในอันดับขึ้นต้นขึ้นมาอีกศรีลังกาศรีลังกาคนชอบทำบุญเหมือนกันอยู่ในอันดับ8ของโลกอันดับ8ของโลกแล้วอันดับ1ของประเทศชาวพุทธที่ทำบุญมากที่สุดนะในบรรดาประเทศชาวพุทธไปไหนก็ชอบเอาเงินหยอดใส่ตู้คือประเทศเมียนมาและประเทศเมียนมาอยู่อันดับเท่าไหร่ของโลกล่ะแต่อยู่อันดับหนึ่งของชาวพุทธเนี่ยใช่อยู่อันดับเท่าไรของโลกในบรรดาประเทศที่ชอบทำบุญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอันดับสองนะทำเหมือนประกวดนะนางงามจักรวาลเขาจะประกาศอันดับสองก่อนอันดับสองเนี่ยคือประเทศสหรัฐอเมริกาคนชอบทำบุญอันนี้ไม่แปลกเพราะเขาเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมอ่ะบิลเกตส์เนี่ยโอ้ยรวยไม่รู้เรื่องแล้วได้เงินมาทำอะไรตั้งมูลนิธิบริจาคเข้าการศึกษาที่โน่นที่นี่ไม่ว่าล็อกกี้เฟลเลอร์อะไรต่างๆเขานิยมทำบุญนะเขาไม่ได้เก็บเงินไว้หรอกแต่เขารวยอันนี้ก็ไม่แปลกได้อันดับ2ของโลกประเทศชาวพุทธที่ไม่รวยแต่ได้อันดับ1ของโลกเนี่ยคือเมียนมาประเทศเมียนมาเนี่ยคนใจบุญนะชอบทำทานได้เงินมาแล้วไปตามวัดต่างๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะแห่กันไปนะแล้วก็ไม่ได้มีมหรสพนะประหลาดเหลือเกินเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาจัดงานฝังลูกนิมิตงานอะไรต่างๆนี่ต้องเอามหรสพมาล่อมีดารามาไหมมีดนตรีไหมถึงจะไปถ้าไม่มีนะเงียบเพียวแต่เมียนมาไม่ต้องมีพอถึงวันสำคัญทางศาสนาเต็มวัดหมดเลยรอบพระเจดีย์ชเวดากองลงไปดูสิวันพระ15ค่ำเนี่ยคนไปค้างคืนกันทั้งคืนแล้วก็พอถึงวันสงกรานต์วันไหนนี่ต้องไปวัดกันจัดงานอะไรต่างๆไม่ต้องมีดนตรีไม่ต้องมีมหรสพหรอกไปเต็มวัดวาอารามอย่างมากก็มีเตร่เป่าหน่อยนึงมีกลองตีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคนแห่กันไปร่วมงานแล้วบริจาคกันจนเต็มตู้นะแล้ววัดก็ไม่ขายนะไม่รู้เก็บไว้ทำอะไรเงินเต็มไปหมดเพราะไม่ต้องกลัวขโมยไงในเมื่อคนมันทั้งประเทศมันชอบทำบุญนะขโมยก็คงอยากทำบุญเลยไม่ต้องขโมยนะจึงได้อันดับหนึ่งของโลก
แล้วก็มีขโมยขโจร น้อยที่สุดโดยเฉพาะขโมยเงินวัดเนี่ยไม่มีเลยนะเมืองไทยนี่อย่าว่าแต่ขโมยเงินวัดเลยทองบางๆที่ปิดพุทธรูปมันยังลอกเอาไปนะนั่นน่ะประเทศไทยเออเขาหลังอย่าไปทำนะอายพม่าเขาจนกว่าเขายังไม่ทำเลยแล้วปรากฏว่าในการที่ไปทำบุญเนี่ยอย่าว่าแต่คนจนเลยนะอย่าว่าแต่คนจนที่ชอบทำบุญเลยปรากฏว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายในเมียนมาเนี่ยได้เงินแล้วไปทำอะไรเออนี่น่าคิดเหมือนกันนะมหาเศรษฐีในเมียนมาเนี่ยรวยก็รวยล้นฟ้านะเพราะอะไรเมืองนี้เขามีเหมืองทองเหมืองเพชรเหมืองพลอยมีน้ำมันเพราะฉะนั้นสัมปทานเนี่ยมันไปอยู่กับคนชั้นสูงคนมั่งมีรวยก็รวยเหลือล้นจริงๆแล้วเขามีเงินเขาไปทำอะไรปรากฏว่าในเมียนมาเนี่ยมันไม่มีห้างสรรพสินค้าให้ช้อปปิ้งไม่มีโรงหนัง5ดาวไม่มีอะไรเลยนะมีแต่วัดนะมีแต่วัดมีแต่เจดีย์ให้คนไปกราบไปไหว้หมายถึงที่ผ่านมานะที่ผ่านๆมาจนปัจจุบันเนี่ยไปเธอไปที่ไหนก็ตามเนี่ยตอนนี้เพิ่งเปิดประเทศอาจจะเริ่มมีต่างประเทศมาสร้างห้างสรรพสินค้าและบ้างแล้วแหละเพื่อดึงคนพม่าไม่ให้เข้าวัดนะไปเข้าห้างเหมือนประเทศไทยแล้วล่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่ก่อนนี้เนี่ยเรียกว่าต้องไปวัดกันเท่านั้นแหละเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่พบปะเหมือนคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพอสวยงามรูปร่างหน้าตาดีก็พอไปวัดไปวาน่ะเพราะไม่รู้จะไปไหนนะสมัยก่อนประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาไปห้างกันแล้วเขาไม่ไปวัดไปวาแล้วทีนี้ในพม่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยได้เงินได้ทองมาทำอะไรบริจาคให้วัดวาอารามในการสร้างเจดีย์เจดีย์เนี่ยในภูกามเนี่ยไปเถอะมีเจ้าของสร้างจนเป็นทะเลเจดีย์แล้วก็ในวัดสำคัญทั้งหลายเนี่ยไม่มีที่นะรอบๆวัดนี่นะโดยเฉพาะในชเวดากองก็ดีที่โน่นก็ดีจะมีเศรษฐีไปขอสร้างแจมนะไปร่วมสร้างอะไรใส่ไว้ตรงนั้นตรงนี้มากมายมหาศาลเศรษฐีก็เอาเงินมาทำบุญเหมือนกับเศรษฐีในสมัยพุทธเจ้าน่ะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วทำไงตั้งโรงทานสร้างวัดซื้อที่ดินสร้างวัดเชตวันน่ะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะแล้วก็หมอชีวกพอได้เงินได้ทองค่ารักษาไปทำอะไรสร้างวัดชีวกรรมพนารามวัดสวนมะม่วงพม่านี่คล้ายๆกันเลยนะได้เงินได้ทองมาสร้างวัดวาอารามต่างๆเหมือนคนไทยสมัยก่อนเป๊ะเลยนะคนไทยสมัยก่อนนี่เป็นเจ้าพญาเป็นคนมั่งมีเป็นพ่อค้าข้าบดีสร้างวัดกันเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่3เขาเรียกว่าผู้ดีมั่งมีทั้งหลายเนี่ยเขามีเงินมีทองก็สร้างวัดไว้ทำอะไรล่ะคนไทยยังมาพูดกันเลยใช่ไหมสร้างวัดให้ลูกท่านวิ่งเล่นนั่นแหละนั่นแหละประเทศไทยสมัยโบราณสมัยรัชกาลที่3ที่4นั่นยังมีอยู่ที่พม่าจนทุกวันนี้มีเงินมีทองก็บริจาคทานสร้างวัดสร้างวากันแล้วก็แม้แต่พุทธรูปมีที่ไหนก็ทำเป็นสีทองปิดทองกันมากมายมหาศาลฉะนั้นวัดจึงเป็นที่เก็บของมีค่านะไม่ว่าจะเป็นทองจะเป็นเพชรสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยนำบูชาพระพุทธเจ้าหมดเลยก็เป็นอย่างนี้ก็ว่าได้และก็ยังเป็นค่านิยมในปัจจุบันเพราะเหตุที่ว่าเขามีศรัทธาในพุทธศาสนาเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้สะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงว่าในเจดีย์ของเมียนมาของพม่าเนี่ยต้องเป็นสีทองและพม่าเคยไปปกครองเชียงใหม่เป็นร้อยๆปีในภาคเหนือเนี่ยนะเรียกว่าหลายร้อยปีทีละเชียงใหม่ตั้งเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่สมัยบุเรงนองนะต่อเนื่องมาแล้วก็มาถูกปลดปล่อยบ้างมาแล้วก็เป็นของพม่าสลับกันไปโดยอิทธิพลของพม่าเนี่ยไปอยู่ในภาคเหนือของไทยเจดีย์ในภาคเหนือของประเทศไทยที่เรียกว่าพระธาตุเนี่ยทรงเดียวกับในพม่านะแล้วสีทองนะเจดีย์ภาคเหนือเนี่ยพระธาตุต่างๆไม่ว่าจะดอยสูเทพอะไรทั้งหลายเนี่ยจะสร้างโดยกษัตริย์ในสมัยโน้นเนี่ยแต่ก็แปลกที่ว่าอาจจะด้วยอิทธิพลที่ไปถูกครอบครองโดยพม่า
ป็นร้อยปีเนี่ยนะทำให้เจดีย์ในภาคเหนือสีทองเป็นโชเวนะจะทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะพุ่มเข้าอาจจะในภาคเหนือก็แล้วกันเป็นพระธาตุต่างๆเหมือนที่นี่เนี่ยเป็นโชเวสีทองแต่พอในสุโขทัยลงไปเนี่ยนะไปอยุธยาเจดีย์เป็นสีอะไรสีขาวประเทศไทยเนี่ยเจดีย์สีขาวเหมือนลังกาและในสุโขทัยเราได้รับอิทธิพลจากลังกานะพระพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอัญเชิญมหาเถรปู่ครูจากนครศรีธรรมราชซึ่งไปบวชอยู่ที่บวชมาจากศรีลังกามาอยู่ที่นครศรีธรรมราชมาสอนพระพุทธศาสนาที่สุโขทัยนำเจดีย์แบบลังกาทรงลังกามาสร้างอยู่ที่สุโขทัยสีขาวนี่เพราะฉะนั้นอาณาจักรแรกของไทยคือสุโขทัยเจดีย์ทรงลังกาสีขาวต่างจากอาณาจักรพุกามของพม่าสีทองนี่ก็ให้เห็นความแตกต่างเราไม่ได้รับอิทธิพลจากพม่านะในสุโขทัยลงมาถึงกรุงเทพเนี่ยพอมาถึงกรุงเทพเป็นยังไงเจดีย์ก็สีขาวทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกเจดีย์ที่สร้างที่วัดพระแก้วซึ่งมาเป็นสีทองนะมาเป็นสีทองในยุคหลังอยุธยาเนี่ยมาเป็นยุคหลังแต่ว่าส่วนในสุโขทัยเนี่ยนะเป็นสีขาวทีนี้ว่ากันว่านะตอนที่ที่อยุธยาเนี่ยมีเจดีย์ที่เป็นรูปเป็นรูปทรงไม่ใช่เป็นแบบลังกานะเป็นเจดีย์มุมเหลี่ยมเนี่ยมุม12อะไรก็ตามเรียกว่าภูเขาทองนะภูเขาทองนี่อยู่ในทุ่งที่อยุธยาแต่ไม่ได้เป็นสีทองเป็นสีอะไรเป็นสีขาวแล้วทำไมเรียกภูเขาทองน่ะเราไปที่อยุธยาเนี่ยไปทุ่งภูเขาทองแล้วก็ใครอ่านเรื่องนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่มั้ยล่ะนิราศภูเขาทองเนี่ยแต่งในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ไปสุนทรภู่เนี่ยไปชมภูเขาทองที่อยุธยาเด็กรุ่นหลังนึกว่าไปเที่ยวภูเขาทองวัดสะเกดไม่ใช่สมัยรัชกาลที่3ภูเขาทองวัดสะเกดยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ได้สร้างด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสุนทรภู่เนี่ยไปที่อยุธยาแต่งนิราศภูเขาทองแต่ใครไปดูก็ตามเนี่ยบอกว่าภูเขาทองที่นั่นเป็นสีขาวแล้วทำไมเป็นสีขาวอ่ะเจดีย์ว่ากันว่าแต่เดิมเนี่ยเวลาสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นสีทองผู้สร้างเนี่ยคือบุเรงนองนะฉลองชัยชนะก็ไปแสดงอาณาจักรตัวเองไว้สร้างเจดีย์แบบพุกามพม่านี่แหละเป็นสีทองไว้เลยเรียกคงจะสร้างบนเนินสูงๆเลยเรียกว่าภูเขาทองไงนี่แหละชเวอีกแล้วนะชเวไปอยู่ที่อยุธยาทีนี้พอพระนเรศวรเนี่ยทรงมาเป็นเฉลยอยู่ในตอนที่วัยแรกรุ่นเนี่ยนะปฐมวัยของพระองค์เนี่ยอยู่ในหงสาวดีเห็นแต่เจดีย์ทองใช่ไหมพอกลับไปกรุงศรีอยุธยาแหมมีเจดีย์ทองอยู่องค์เดียวนะภูเขาทองนะนอกนั้นมันสีขาวนะสมัยโน้นคงเป็นอย่างนั้นหรือคงไม่ใช่สีทองละก็เลยสร้างเจดีย์ครอบเป็นรูปทรงไทยปัจจุบันเนี่ยแล้วทาเป็นสีขาวนะเพราะฉะนั้นชื่อภูเขาทองแต่เป็นสีขาวนี่สันนิษฐานไม่ใช่โบราณนักดีนะแต่ว่าเดินทางมาเรื่อยๆคิดเอาตามนี้แหละเพราะมาพม่าที่อะไรชเวชเวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นภูเขาที่เป็นเจดีย์ในประเทศไทยก็เลยเป็นชเวเป็นภูเขาทองไปด้วยเป็นตอนนี้เป็นพระนเรศวรทำให้เป็นสีขาวก็ไปเรียบร้อยเราก็เลยเรียกว่าภูเขาทองแต่พอมาที่วัดสะเกดนะสีทองเพราะว่าอยุธยาตอนหลังนี่ร่ำรวยมหาศาลนะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยตั้งแต่หลังพระนเรศวรมาเจริญรุ่งเรืองมากเพราะพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าต้องมาค้าขายที่พระนครศรีอยุธยาทำให้พระนครศรีอยุธยานี่สร้างวัดวาอารามสร้างเจดีย์สีทองนะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครนั่งเรือมาอยุธยาในสมัยโบราณเนี่ยจะเห็นทองสุกปรังเลยนี่มาในยุคหลังไม่ใช่ในยุคสุโขทัยแล้วประเทศไทยค้าขายร่ำรวยกับยุโรปกับจีนนะอันนั้นเป็นเรื่องต่อมา
แต่เจดีย์เฉพาะที่กษัตริย์สร้างนั่นแหละที่เป็นสีทองนะในอยุธยาแต่ในพม่านี่ไม่ว่าที่ใดก็ตามประชาชนสร้างกษัตริย์สร้างเป็นชเวเป็นสีทองทางนั้นแล้วก็มีอิทธิพลไปถึงภาคเหนือของไทยจึงกล่าวได้ว่าคนพม่านี่มีเงินมีทองนะต้องเอามาบูชาพระเจดีย์มาสร้างวัดวาอารามต่างๆแล้วก็บริจาคเข้าทำบุญในพระศาสนาจนกล่าวได้ว่าคนพม่าเป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดในบรรดาชาวพุทธทั่วโลกนะตามสถิติของ World Giving Index ดัชนีการบริจาคของโลกและใช่แต่เท่านั้นยังเป็นประเทศที่คนชอบทำบุญมากที่สุดในโลกเวลามีงานอันเป็นมงคลทั้งหลายเนี่ยพระเถระหรือพระภิกษุจะสวดอภิธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศของเราประเทศไทยนะเพราะว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยสวดอภิธรรมกันตอนงานอวมงคลงานศพเพราะงานศพสวดอภิธรรม7คัมภีร์โดยสวดย่อๆเฉพาะหน้าแรกๆของแต่ละคัมภีร์เรียกว่าสวดอภิธรรมแต่ในประเทศเมียนมาเขาถือว่าอภิธรรมนั้นเป็นสิ่งจะต้องมาสวดกันในงานมงคลงานที่เป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวเพราะฉะนั้นอภิธรรม7คัมภีร์จะมีการนำเอามาสวดยังไม่พอยังมีการสวดอภิธรรมปิฎกด้วยอภิธรรมปิฎกนี่สวดให้ศีลให้พรในงานสำคัญสำคัญและก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยนิยมศึกษาอภิธรรมเพราะเป็นเรื่องเป็นมงคลและถ้าใครมาประเทศเมียนมานะตื่นแต่เช้าสักหน่อยประมาณตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเป็นต้นไปถึง6โมงเช้าเนี่ยเปิดสถานีวิทยุไหนก็ได้จะมีแต่เสียงพระสวดมนต์ทุกสถานีเลยเขาจะบันทึกเสียงพระอาจารย์มีชื่อเสียงดังๆเขาเริ่มวันกันด้วยการฟังพระสวดมนต์และสวดมนต์เนี่ยพระเถระท่านแต่ละวัดท่านก็จะสวดคนละพระสูตรสวดอภิธรรมสวดอะไรก็ตามให้คนเนี่ยมีพุทธานุสติรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติรำลึกนึกถึงพระธรรมสังฆานุสติรำลึกนึกถึงพระสงฆ์และรำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยตั้งแต่ต้นวันทีเดียวเพื่อดำรงชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับพระธรรมเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิทยุเป็นโทรทัศน์เนี่ยจะให้เวลากับเรื่องศาสนานี่มากเพราะว่าทำให้มีการได้เตือนสติคนในพม่าเนี่ยให้ได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมะได้ดูว่าคนใหญ่คนโตผู้นำประเทศได้มีส่วนอย่างไรแม้กระทั่งการมาร่วมฉลองพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของท่านอาจารย์องซานสยาดอเนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดทางสกายเน็ตทางสถานีโทรทัศน์สำคัญของประเทศเมียนมาจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนผ่านสื่อต่างๆไปให้ประชาชนในประเทศนี้ทีนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยนอกจากจะให้การศึกษาธรรมะแล้วยังนำปฏิบัติธรรมะอีกด้วยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เราเรียกว่าหลวงพ่อเนี่ยก็คือสยดอสยดอคือพระเถระที่ได้รับความเคารพระดับหลวงพ่อทั้งหลายจะออกมาสอนประชาชนเทศนาสั่งสอนยังไม่พอยังนำในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานเมื่อปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคนก็ไปปฏิบัติกันจำนวนมากเรียกกันว่าเฉพาะที่สำนักหลวงพ่อองซานสยาดอนี่ในวันสำคัญเนี่ยคนมาพักกันหลายพันคนนะเฉพาะสำนักเดียววัดเดียวเนี่ยนะเพื่อปฏิบัติกรรมฐานมาจากประเทศไทยบ้างมาจากประเทศอื่นบ้างถามว่าเป็นอย่างนี้ที่สำนักเดียวหรือเปล่าทั่วไป
แม้กระทั่งสำนักมหาศรีสยดอและสำนักอื่นๆครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานมีทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์มีทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมจนกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ในประเทศพม่าเนี่ยมีสำนักสายปฏิบัติธรรมใหญ่ๆที่คนมาเป็นลูกศิษย์ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ปฏิบัติกันนี่สามสายด้วยกันสายที่หนึ่งเนี่ยเป็นสำนักที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะนำไปเผยแพร่ในประเทศไทยและทั่วโลกเราเรียกว่าสำนักมหาศรีสยดอคือต้นสังกัดหรือเจ้าสำนักเป็นครูบาอาจารย์แห่งหมู่บ้านมหาศรีสยดอคือหลวงพ่อมหาศรีสยดอก็คือหลวงพ่อที่อยู่หมู่บ้านมหาศรีมหาศรีสยดอเนี่ยท่านสอนกรรมฐานแบบพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอนี่มีชื่อเสียงมากสำนักวัดมหาธาตุหลวงพ่อพระพิมลธรรมหรือสมเด็จพุทธาจารย์อาสภะมหาเถระนำไปเผยแพร่ในช่วง25พุทธศตวรรษ2500นะเผยแพร่ไปทำให้เป็นที่รู้จักกันดีนี่ก็สำนักหนึ่งสำนักที่สองก็คือสำนักที่เรามาถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตแก่ท่านอาจารย์ในสายนี้คือท่านองซานสยดอเนี่ยชื่อว่าสำนักโมกอกนะสำนักโมกอกเนี่ยเริ่มตั้งมายุคเดียวกันในสมัยสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุคเดียวกับมหาศรีสยดอมีชื่อของอาจารย์ผู้ก่อตั้งนะเรียกว่าโมกอกนะหรือโมกอกสยดอหลวงพ่อที่อยู่มาจากหมู่บ้านโมกอกนี่เป็นสำนักที่สำนักที่สองครูบาอาจารย์ของสำนักนี้ก็ดีมหาศรีสยดอก็ดีสิ้นชีพไปแล้วสำนักที่สามกำลังมาแรงในขณะนี้แล้วก็มีสาขาในประเทศไทยด้วยและก็โด่งดังไปยังประเทศประเทศในแถวจีนในไต้หวันอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสำนักของหลวงพ่อผาออกสยดอก็คืออยู่ที่หมู่บ้านผาออกหลวงพ่อผาออกนี่ยังมีชีวิตอยู่ในเขตเมาะลำเลิงในเขตมอญเนี่ยนะอันนี้กำลังมีชื่อเสียงมาแรงทั้ง3สำนักเนี่ยและเราจะเป็นที่สังเกตว่าที่หลักการปฏิบัติของแต่ละสำนักก็คล้ายๆกันนะแต่มีวิธีการสอนต่างกันวิธีการสอนต่างกันบ้างแต่ว่าเหตุที่แต่ละสำนักเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและก็ไปทั่วโลกเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะกรณีของมหาศรีสยดอมหาศรีสยดอนั้นท่านสอนที่จริงต้องเรียกว่าอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่ามันมีต้นลมปลายลมต้นลมนี่อยู่ที่โพรงจมูกและปลายลมอยู่ที่ลึกเข้าไปในทรวงอกและไปที่ท้องเวลาหายใจเข้าเนี่ยท้องพองและหายใจออกท้องยุบก็ภาวนาพองภาวนาเรื่องพองหนอยุบหนอนั่นแหละและทีนี้มันก็สัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกจากอานาปานสติที่เป็นสมถะก็ขยายไปเป็นอานาปานสติพองยุบที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วคนก็รู้จักเรียกกันว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่ท่านมหาศรีบอกว่าเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาสมถะคือสอนให้จิตสงบไม่ต้องใช้สติมากนักให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจหรือที่พองยุบอย่างเดียวเมื่อจิตสงบก็กลายเป็นว่าเป็นสมถะส่วนเมื่อกำหนดแล้วเจริญสติมากขึ้นเห็นเวทนาคือความเมื่อยความปวดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็กลายเป็นว่าได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาน้อมจิตจากสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาและก็พูดถึงวิปัสสนาญาณ
อันนี้ก็เป็นสายของพองยุบทีนี้พอมาสายโมก๊อกนะโมก๊อกเนี่ยนะของหลวงพ่อองเรียกของพ่อโมก๊อกสยดอเนี่ยท่านก็สอนในยุคเดียวกันแต่ว่ามาเน้นที่นอกจากกำหนดอานาปัสสนติแล้วเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วท่านบอกว่าต้องให้สัมพันธ์กับปฏิจจสมุปบาทก็หมายความว่าเวลาไปบรรยายที่ไหนจะมีวงกลมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะให้ดูได้เห็นได้ประกอบแล้วก็บรรยายว่าในขณะปฏิบัติเนี่ยให้ดูว่าตรงไหนมันเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานและมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรในฝ่ายสมถะจิตสงบแต่ในฝ่ายวิปัสสนาเนี่ยให้เห็นปฏิจจสมุปบาทนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะกลายเป็นวิปัสสนาก็คือเน้นสอนปฏิจจสมุปบาทส่วนหลวงพ่อผาออกนี่สอนแต่เรื่องอานาปานสตินะไม่ต้องเอาพองยุบไม่ต้องเอาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอธิบายตามหลักอานาปานสติสูตรก็เป็นที่นิยมได้เหมือนกันแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าการที่มหาศรีสยาดอเนี่ยเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกก่อนสำนักอื่นก็เพราะรัฐบาลสหภาพเมียนมานิมนต์มหาศรีสยาดอมาร่วมในงานฉัตรสังคายนาคือการสังคายนาครั้งที่6ที่พม่าจัดขึ้นฉลอง25พุทธศตวรรษ2499 2500ปรากฏว่าเขานิมนต์มหาศรีสยาดอเจ้าสำนักกรรมฐานเนี่ยมาเป็นทำหน้าที่เป็นพระมหากัสสปะมีหน้าที่ถามปัญหาให้พระอื่นๆช่วยกันตอบในการสังคายนาก็เลยทำให้มหาศรีสยาดอนี่เข้าตากรรมการที่มากันทั่วโลกแล้วก็นิยมสนใจว่าทำไมเก่งทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติก็เมื่อกลับไปยังประเทศของตนก็ส่งลูกศิษย์ลูกหามาอยู่ปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอก็คือมหาศรีศาสนยิกต้าอยู่ในกรุงย่างกุ้งในปัจจุบันจึงทำให้สายมหาศรีเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในประเทศต่างๆนอกจากนี้ท่านมหาศรีสยาดอเองก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะในการตั้งสำนักที่กรุงย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยนั้นใครไปใครมาย่างกุ้งต้องปฏิบัติกันเรียกว่าเป็นพันๆคนปฏิบัติกันอยู่ที่นี่โดยการสนับสนุนของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังส่งออกนิมนต์ท่านไปสอนทั่วโลกมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วโลกและก็ทำให้ปัจจุบันนี้สาขาสำนักมหาศรีสยาดอไปทั่วโลกไปอยู่ในที่ต่างๆทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ทำให้สายพองยุบเนี่ยแต่งตำราภาษาอังกฤษก็ดีภาษาบาลีก็ดีไปยังเผยแพร่ไปทั่วโลกและเป็นที่เป็นสำนักที่ทำให้คำว่าวิปัสสนา meditation วิปัสสนากรรมฐานเป็นที่รู้จักของฝรั่งทั่วโลกเพราะคำว่าวิปัสสนา meditation เนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเน้นสอนอยู่ในเถรวาทเท่านั้นและเถรวาทนั้นเน้นวิปัสสนาซึ่งทำให้ต่างจาก meditation ของศาสนาอื่นและเรียกว่าสมาธิของศาสนาอื่นดังนั้นเวลาพูดถึงเถรวาทก็ยกย่องวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนาเมดิเทชันและก็ต้องถือว่าเป็นคู่หนูประการเป็นอุปการะคุณจากมหาศรีสยาดอที่ส่งออกวิปัสสนากรรมฐานไปทั่วโลกทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาในยุโรปนี่หันมาปฏิบัติกรรมฐานแบบวิปัสสนาเจริญสติแล้วใช้วิปัสสนาเนี่ยในการรักษาสุขภาพจิตทำให้เกิดพุทธจิตวิทยาในการบำบัดโรคทางจิตใจเรียกว่าบุดดิสไซโคโลเทราพีจิตเวชเชิงพุทธหรือจิตเวชเชิงอาศัยสติในการบำบัดทุกข์ทั้งหลายนักจิตวิทยาชาวตะวันตกอาศัยวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละในการที่จะ
ส่งรักษาส่งเสริมสุขภาพจิตและแม้กระทั่งบำบัดอาการทางจิตด้วยจึงกล่าวได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องกรรมฐานไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศพม่าเมียนมาไม่ใช่อยู่เฉพาะในประเทศไทยแพร่หลายไปทั่วโลกและขึ้นหิ้งแล้วไปอยู่ในมหาวิทยาลัยในตะวันตกในอเมริกาอย่างที่มหาวิทยาลัยนาโรปะที่อเมริกาเปิดหลักสูตรปริญญาโทชื่อว่าบุดดิสไซโคเทราพีจิตบำบัดเชิงพุทธก็เอาวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละไปเป็นหลักในการปฏิบัติในการสอนในประเทศไทยเราก็เปิดปริญญาเอกสาขาพุทธจิตวิทยาเปิดปริญญาโทสาขาพุทธจิตวิทยาโดยอาศัยอภิธรรมปิฎกโดยอาศัยในการปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละโดยเฉพาะวิปัสสนาบวกกับจิตวิทยาตะวันตกไปเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจกล่าวได้ว่าเทคนิคในพุทธจิตวิทยาจิตบำบัดก็มาจากวิปัสสนากรรมฐานซึ่งได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็เริ่มจากมหาศรีสยาดอนี้เองจึงเป็นคุณูปการสำคัญที่เราเองควรจะต้องตระหนักไว้และช่วยกันนำออกไปเผยแพร่ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังโลกตะวันตกให้มากขึ้นมากขึ้นผ่านพระธรรมทูตของเราผ่านระบบการศึกษาทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน